าจารย์คะเรามาถึงญี่ปุ่นในรอบนี้เราไม่เสียชาติเกิดแล้วได้ความรู้ใหม่ครับเราได้มาค้นพบว่าโลกของนมซับซ้อนกว่าที่เราคิดยิ่งกว่าโลกของวายฟังแล้วเหมือนกับเหมือนวายเลยเขามีรายละเอียดของเขานะฮะอย่างเช่นกล่องสามกล่องเนี่ยไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นนมpasteurized ชื่อ pasteurized เนี่ยนะครับเท้าความนิดนึงมาจากชื่อของหลุยส์ Pasteur นะครับหลุยส์ Pasteur นะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ของชาวฝรั่งเศสก็คิดไอเดียเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เขาก็เลยทดลองดูว่าเอามาทำกับนมเนี่ยนะ pasteurized ก็คือถ้าใช้63องศานะครับตามกล่องเนี่ยจะเขียนว่า63องศานะครับ30นาทีการฆ่าเชื้อส่วนอันนี้เท่าไหร่คะ63องศาเหมือนกัน30นาทีส่วนอันนี้สูงขึ้นมานิดนึง75องศา15นาทีซึ่งสิ่งแรกที่แตกต่างกันอันหนึ่งอุณหภูมิที่แตกต่าง2สิ่งที่75องศาเนี้ย